หลังจากที่เริ่มต้นความรักนะกับแฟนหนุ่มต่างชาติครับเห็นว่ายังแฮปปี้มาเรื่อยๆนะสำหรับนักแสดงสาววาวานิชชาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตครับว่าตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าความรักจะได้ไปไกลแค่ไหนเพราะยังต้องมีหลายอย่างที่ต้องปรับจูนกันส่วนเรื่องการลงภาพเซ็กซี่เนี่ยก็ไม่ติดด้วยเพราะส่วนใหญ่ฝ่ายชายก็จะเป็นคนถ่ายให้ส่วนเรื่องงานนะครับตอนนี้รับละครไว้4เรื่องยังคงต้องทำงานยาวอยู่ส่วนเรื่องแพลนไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยคงต้องรอจังหวะครับก็คือภาพเนาะแล้วเราเวลาลงเราก็คงไม่ลงแบบตอนแบบร้องไห้หรือทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอ่ะชีวิตจริงๆมันก็ทะเลาะเยอะเพราะว่าด้วยความที่คนละภาษาคนละวัฒนธรรมความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะขนาดเล่นมุกยังไม่เก็ทกันเลยต้องปรับกันอีกเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่า2ปีใช่คิดไหมครับสำหรับคนหน้าอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนจะคิดแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแบบเอาให้มันรอดไปแต่เราวันแล้วมีความสุขก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็แบบว่าอยากมีหลานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อน ในจะมีน้องชายอีกที่ยังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยก็ยังต้องมีคนที่ต้องดูแลกันไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเป็นเรื่องราวชีวิตอะไรคนไม่รู้ เป็นยังไงครับเพราะว่ามันเหมือนได้การปลดปล่อยหรือไม่เพราะว่าคนก็แบบสงสารเราค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันจริงๆว่าอยากเหมือนอินสปายคนมากกว่าเพราะว่าอย่างเรามาจากครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลยแล้วเรามาถึงวันนี้ด้วยความตั้งใจของเราด้วยการที่เราทำงานหนักแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่ว่ามีข่าวมีอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็มีอารมณ์แบบหรือเลิกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สรุปแล้วเราคือลุกขึ้นยืนแล้วเราสู้แล้วเราทำต่อไปมันก็ออกดอกออกผลคือแบบมีผลตอบแทนที่ดีว่าก็เลยรู้สึกว่าคือทุกคนน่ะบางทีเราไม่ได้มีต้นทุนที่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะแบบจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดอะไรเงี้ยค่ะเราผ่านจุดนั้นมาได้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราแชร์เรื่องจริงในชีวิตเราบางทีมันอาจจะไปทำให้คนอื่นแบบรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาว่าแบบฉันอาจจะเป็นอย่างวาได้ในวันหนึ่งมีเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะส่งมาว่าแบบหนูทำให้ได้บ้างหนูอยากแบบโตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จแบบนี้ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกมันก็มีประโยชน์นะเรื่องของเราอะไรเงี้ยความทุกข์ของเราในอดีตมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ